านการณ์ข่าว INN News Round Up 19:07 น.คำนูนเผยสัปดาห์หน้าประชุมสภา2วันเพื่อพิจารณาร่างพรบงบ63และรายงานความคืบหน้าการดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270 19:26 น.อนุทินเปิดคลินิกกัญชาโรงพยาบาลนครพิงแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่อบรมทีมรักษา125คน 19:38 น.รวบพนักงานโรงงานน้ำแข็งใช้ห้องพักเป็นจุดค้ายาได้พร้อมของกลางยาบ้า 22,200 เม็ดและอาวุธปืน 19:45 น.กระทรวงอุตสาหกรรมขานรับมติครม.ปล่อยกู้ SME ไทยวงเงิน 35,000 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจ 3.2 แสนล้านบาทรักษาจ้างงานกว่า 1 แสนตำแหน่งล่าสุด 19:56 น.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานความสัมพันธ์ไทยจีนจัดใหญ่เทศกาลตรุษจีน 2563 รับปีหนูทองคาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกว่า 1 ล้านคนรายได้ 21,739 ล้านบาทสถานการณ์ข่าว INN News Round Up